สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่แยก S2M นะครับก็มีภารกิจครับวันนี้ภารกิจมันก็จะยาวขึ้นนะฮะวันก่อนนะผมไปเริ่มที่โรงแรมเฮอริเทจเนาะในการที่ไปแหลมแท่นอารีนาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ระยะไกลกว่าเดิมครับก็คือแยก S2M ครับเดี๋ยวมาติดตามชมภาพบรรยากาศของบางแสนกันว่าวันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยก็นี่คือสภาพนะครับนี่ถ่ายบรรยากาศนะให้เห็นสภาพเมืองที่คนน้อยลงพานอซีพานอซีจำได้ตอนแรกมาอยู่ตรงนี้ก่อนเลย6เดือนแล้วก็ย้ายไปศรีราชาย้ายไปศรีราชาแล้วก็กลับมาตอนนั้นที่เลือกมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลมันสามารถเดินไปทะเลได้เลยฮะไม่ไกลไกลมากเลยนะแต่เราก็ไปถึงให้ได้ครับนี่คือภารกิจนี่ผมต้องระวังหลุมด้วยนะมีหลุมงั้นต้องดูทางด้วยดีที่เขาทำเลนจักรยานนั้นให้เราก็ไปได้เรื่อยถึงเฮอริเทจแล้วครับข้างหน้าก็จะเป็นโรงแรมเฮอริเทจต้องชะลอหน่อยนี้มาถึงจุดเริ่มต้นนะในวันที่ผมมาวันแรกเนาะก็คือตรงบางแสนเฮอริเทจโอเคอันนี้ทางสะดวกแล้วครับเมื่อกี้รถเยอะนิดนึงต้องระวังนะอ
มีตรงที่มันก็ตรงอย่างเดียวครับเพราะว่ามันเป็นเลนจักรยานจะสำเร็จไหมมาติดตามกันไฟแดงแล้วนะครับเดี๋ยว
ต่อภารกิจใกล้สำเร็จแล้วครับใกล้ถึงแหลมท่านแล้วครับเย้แหลมท่านอารีนาอยู่ข้างหน้าโอ้ตรงนี้ภูเขาอ่ะนี่ยากที่สุดแล้วนะครับตอนที่มาทางจักรยานเนี่ยมันลื่นมากอ่ะใกล้แล้วทางลื่นโอเครอดถึงแหลมท่านแล้วครับแหลมท่านอารีนาสนามของเราอยู่ข้างหน้านั่นเองแต่ปิดอยู่ถึงแล้วแล้วภารกิจวันนี้ก็สำเร็จครับตอนนี้เขายังห้ามใช้พื้นที่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับวันที่สนามเปิดบ๊ายบาย